สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเขยสุพรรณชาแนลนะคะหรือสวนบอนสีเขยสุพรรณค่ะสวนบอนสีเล็กๆอยู่ที่อำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้มีไม้มาแบ่งปันพี่ๆเหมือนเดิมนะคะแต่บอกเลยว่าคลิปนี้ต้องดูให้จบดูให้จบแล้วก็ต้องสั่งให้ไวด้วยดูให้จบอย่างเดียวไม่พอสั่งให้ไวด้วยนะคะพี่ๆค่ะนะคะวันนี้มีไม้มาแบ่งหลากหลายสายพันธุ์เลยแหละนะคะนะฝากติดตามด้วยเนาะถ้าใครเพิ่งเปิดมาเจอแล้วยังไม่ได้กดติดตามน้องฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะแล้วก็จะได้มีโอกาสได้เข้ามาเลือกไม้ได้ก่อนใครส่วนใครที่กดติดตามแล้วนะคะก็ฝากดูให้จบคลิปด้วยนะคะพี่ๆค่ะนะคะวันนี้ไม้ราคาดีมากสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะค่าส่งเหมาจ่าย60บาทไม่บวกเพิ่มนะคะได้ทั้งโอนเงินแล้วก็เก็บเงินปลายทางนะส่งด่วนของไปรษณีย์ไทยโอนเงินไม่เป็นจ่ายเงินหน้าบ้านได้แต่อยู่รับของให้น้องนิดนึงนะคะเดี๋ยวน้องแจ้งวันส่งให้ประมาณของถึงนะคะอยู่ใน 1-3 วันหลังจากจัดส่งนี่แหละค่ะพี่ๆนะคะมันจะไม่เกินนี้โดยมากแล้วจะไม่เกินนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดของพี่ๆไปรษณีย์เนาะบางทีวิ่งเส้นนั้นเขาหยุดไม่ได้ไปส่งมันอาจจะต้องเลื่อนไปนะคะเพราะไม่มีคนส่งแทนก็จะมีกรณีนี้มาบ้างแต่ว่าไม่ได้บ่อยนะคะไม่ได้บ่อยเท่าไหร่นะคะไอ้เคสแบบเนี้ยสัก1ใน100ละกันเนาะจะเจอสักทีนึงนะคะวันนี้มามุมแปลกนี่ข้างหน้าเป็นทุ่งนาฝนเพิ่งตกหยุดไปเลยค่ะนะคะไม้กำลังสดชื่นเลยได้ฝนได้ละอองน้ำไปเห็นไหมพี่ๆกำลังสวยเลยนะคะหนูยังไม่ได้แจ้งช่องทางการสั่งซื้อเนาะชื่นชอบต้นไหนนะคะจดชื่อนะคะแล้วก็โทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0982650905นะคะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้ค่ะหรือจะสแกน QR code ที่อยู่หน้าจอก็ได้เหมือนกันนะคะได้ทั้ง2อย่างไม่มีไลน์ก็ไม่เป็นไรก็คือจดชื่อบอนสีที่ต้องการแล้วก็โทรสั่งซื้อได้เลยอันนี้ก็ไวเหมือนกันนะคะไวกว่าแอดไลน์เนาะหรือถ้าเจอแล้ววันนี้เพิ่งเปิดมาเจอกันครั้งแรกยังไม่ถูกใจเลยอันนี้ไม่ใช่ไม้สไตล์พี่กดติดตามไว้ก่อนได้แล้วครั้งหน้าเรามาเจอกันจะได้สั่งไม้ได้ไวขึ้นได้เลือกไม้ได้ก่อนใครเนาะนะคะจะได้ไม่พลาดนะน้องเริ่มเลยนะคะพี่อันเนี้ยเดี๋ยวก่อนอันนี้ต้นนี้ชื่ออะไรนะสีเทพารักษ์อันนี้เป็นบอนเก่าสีเทพารักษ์อันนี้ไม้นอกตู้ของน้องเองแต่น้องไม่ได้แบ่งต้นนี้นะแต่น้องให้ดูน้องไม่ได้แบ่งนะแต่ให้ดูก่อนเพราะว่าอันนี้มันก็อยู่ข้างนอกมันเพิ่งจะฟื้นมานี่แหละแต่ดูต้นที่แบ่งก่อนต้นที่แบ่งพี่ๆจะร้องว้าวโอ้เธอค้ำอะไรของเธอเนี่ยค้ำใหม่ดีกว่ามั้ยงั้นเอาต้นอื่นก่อน ค้ำอะไรไม่รู้เลยค้ำมาแปลกๆเอาต้นอื่นก่อนแล้วกันงั้นน้องขอต้นนี้อันนี้ชื่ออะไรนะไก่สวรรค์หรือไก่แก้วนะไก่สวรรค์น่าจะออกแดงแดงส้มส้มไก่สวรรค์จะออกแดงแดงส้มส้มต้นนี้นะคะแต่ว่าน้องมีอะไรมาแถมด้วยลูกไม้มันปนอยู่ในเนี้ยพี่มันไม่ได้แยกให้นะน้องอยู่ในกระถาง5แต่ต้นนี้สีสวยมันแดงส้มไม่ใช่แดงสดนะเห็นปะมันก็แดงสดแหละแต่มันอมส้มนิดๆเนาะมันเป็นหน้าส้มไก่สวรรค์กระถาง5นิ้วไซส์แม่พันธุ์และต้นสูงรวมกระถางเนี่ย30เซนประมาณโดยประมาณนะคะดูขนาดใบก่อนน้องให้ไป170บาทเพราะว่ามันมีลูกติดไปด้วยเป็นลูกไม้ถือว่าเป็นของแถมไปในตัวเลยนะให้ไป170บาทค่ะต้นนี้นะขออีกรอบนึงไก่สวรรค์ ไก่สวรรค์ค่ะไก่สวรรค์นะจดชื่อแล้วก็โทรสั่งซื้อได้เลยนะคะ0982650905จ้าต้นนี้กันต่อต้นนี้ไก่สมิงแดงคราวที่แล้วใครไม่ทันรอบนี้มีให้กระถางหรือ2กระถางเอากระถางเดียวก่อนเดี๋ยวอีกกระถางเดี๋ยวไปดูก่อนไม่รู้อยู่ตรงไหนอ่ะไก่สมิงแดงกระถาง6ต้นนี้กระถาง6ดู2ใบก่อนนะเห็นปะไม่สูงมากนะคะไม้ทรงคอมแพกไม่สูงมากแดดดีแดงสวยนะคะเม็ดชัดดูนี่นี่นี่อันนี้จะเห็นชัดกว่าไก่สะเหม่งแดงต้นนี้ขอที่ปลาให้เท่าไหร่150
150บาทสมิงแดง150บาทค่ะต้นนี้เป็นกระถางที่1นะคะไก่สมิงแดงต้นนี้เป็นกระถางที่1ค่ะต้นนี้กันค่ะพี่ๆที่บอกไปนะคะสีเทพรักษ์ต้นนี้หน้าสวยหน้าดุสวยเลยนะคะสีเทพรักษ์ต้นนี้คือสวยมีคำว่าสวยคำเดียวเท่านั้นคำอื่นไม่มีพี่ๆดูลมก็มาอะไรแล้วเราจะอยู่ข้างนอกไม่ได้หรือเราจะต้องเข้าโรงเรือนเมื่อกี้รถวิ่งดินก็วิ่งผ่านไปเสียงดังกว่าน้องอีกนี่ตะโกนเต็มเสียงแล้วนะน้องอยู่ในกระถาง6ต้นนี้ฟอร์มสวยค่ะสีเทพรักษ์ใบดกมากอ่ะพี่ดูนี่เห็นปะเกือบ10ใบอ่ะสีเทพรักษ์นะคะกระถาง6นิ้วต้นนี้ฟอร์มสวยน้องขอที่170บาทอันนี้ฟังขนาดกระถางด้วยนะพี่ฟังขนาดกระถางกับน้องด้วยนะคะนะคะฟังขนาดกระถางกับน้องด้วยนะพี่จารณาควบคู่ไปกับราคาได้เลยนะจ๊ะไซส์นี้คือไซส์แม่พันแล้วนะคะแล้วพี่ดูจำนวนใบไม้อยู่ในกระถาง6นิ้วค่ะสีเทพรักษ์ต้นนี้น้องขอที่170บาทค่ะอันนี้ไก่สมิงแดงที่น้องบอกเอามาอีกกระถางนึงนี่มี2กระถางใบมีตำหนิแต่ว่าต้นนี้มีลูกปะมีลูกติดต้นย่อมกว่าต้นที่1นิดนึงนะคะต้นจะเล็กกว่าต้นที่1นิดนึงแต่มีลูกติดไม้อยู่ในกระถาง5สมิงแดงต้นนี้แล้วก็ใบมีตำหนิตามนี้ที่น้องแจ้งไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไม้กระถางที่2สมิงแดงน้องให้เท่ากันกับกระถางที่1นะกระถางที่1ต้นโตกว่าแต่ไม่มีลูกกระถางที่2มีลูกติดนะคะใบมีตำหนิตามนี้ให้ดูอีกทีนึงนะคะไม้อยู่ในกระถาง5 170บาทค่ะ2ต้นในกระถางไก่สมิงแดงต้นที่2จ้ะต้นนี้ไก่เพชรพิรุณรัตน์ค่ะหน้ากำลังสวยต้นกำลังโตอันนี้น้องอยู่ในกระถาง6ค่ะพี่น้องอยู่ในกระถาง6นิ้วดูขนาดใบก่อนใบเท่าฝ่ามืออันนี้ไปจิกพี่มาน้องไปจิกพี่สาวมาให้ไซส์นี้น้องขอ170บาทค่ะสำหรับไก่เพชรพิรุณรัตน์นะคะพี่ขาดูหน้าไม้ก่อนนะสีอาจจะไม่ค่อยแบบว่าชัดเท่าไหร่นะคะน้องพยายามหามุมที่แบบว่าดีที่สุดแล้วตอนนี้นั่งตากฝนบอกตรงๆนะคะฝนลงปล่อยๆไม้อยู่ในกระถาง6นิ้วค่ะดูฟอร์มสวยเลยต้นโตๆนะคะดูขนาดใบกับฝ่ามือน้องก่อนนี่เห็นไหมฟอร์มสวยๆเลยไก่เพชรพิรุณรัตน์ขอที่170บาทค่ะต้นนี้ไม้กระถาง6นะคะต้นนี้นะคะต้นนี้ไก่สวนแตงนะคะรอบที่แล้วใครไม่ทันหรือใครที่ทันน้องว่ามีอีกไหมมีอีกหรือเปล่าที่น้องบอกไม่มีพี่ๆว่ากันนะเพราะว่าไม้มันวนเวียนอยู่กันในตู้นี่แหละน้องบางทีไม่ได้เปิดตู้ทุกตู้นะคะนะไม่ได้เปิดตู้ทุกตู้นะคะอย่าว่ากันเนาะเจอมาก็เอามาให้นะคะเจอมาก็เอามาแบ่งให้ส่วนแตงต้นนี้อยู่ในกระถาง6นะคะต้นกำลังสวยเลยค่ะพี่ค่ะน้องให้ไป150บาทให้ไปที่150บาทนะคะมีต้นเดียวนะเดี๋ยวก็มาตัดที่ต้นนี้หน่อยต้นนี้เป็นลูกไม้หน้าชมพูอันนี้พี่ดูก่อนมันเป็นชมพูสวยเลยนะแต่ว่าใบนี้มีตำหนิแต่ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไม้นะคะเพราะว่าหลอดใหม่แทงมาปกตินะใครชอบไม้ชมพูดูลักษณะใบก่อนนี่เป็นไม้กระสีนะคะแต่ชมพูสวยมากน้องอยู่ในกระถาง5ต้นนี้น้องให้ไป150เช่นเดียวกันแต่คือมันสวยพี่ดูสีใกล้ๆมันเป็นชมพูที่สวยมากใบมีตำหนิตามนี้นะที่น้องแจ้งนะคะมีเห็นไหมนะชมพูสวยมากเลยเป็นลูกไม้นะคะไม่มีชื่อนะน้องไม่มีชื่อนะคะเนี่ยหลอดใหม่แทงมาปกติเลยใบนี้ไม่ได้มีผลต่อการเจริญเติบโตของไม้เนาะให้ไป150บาทค่ะต้นนี้กันต่อนะคะไก่ต่อเนื่องเลยพี่คลิปนี้นะคะรันไปยาวๆต้นนี้ไก่ราชาสวรรค์แต่มีลูกน้อยกลอยใจอยู่2ต้นนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูชัดๆฝั่งนี้ก็แบ่งไว้บ้างอะไรบ้างชอบถามว่ามีได้แล้วอะไรหรอลูกค้าไงชอบถามมีแต่ว่าอันนี้ความจริงอ่ะนึกว่าขายแล้วด้วยซ้ำนะแต่จริงๆยังไม่ได้ขาย
ราชาสวรรค์นะคะต้นนี้มีลูกติด2ต้นมีหน่อนะคะเนี่ย1แล้วก็2แล้วก็ต้นแม่กำลังสวยเลยกระสีเรียบร้อยแล้วราชาสวรรค์อยู่ในกระถาง6นิ้วขอที่180ค่ะพี่ๆคะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะอย่าเพิ่งว่าแบบราคาดูขนาดใบก่อนดูขนาดต้นก่อนแล้วก็น้องมีลูกติดมาอีก2นะคะเท่ากับได้ไป3ต้นนะคะไก่ราชาสวรรค์เท่ากับพี่ๆได้ไป3ต้นน้องขอที่180บาทค่ะต่อที่ต้นนี้จะเป็นไก่เศรษฐีไก่เศรษฐีค่ะพี่ๆหน้ากำลังสวยๆเลยดูอุ้ยสวยอ่ะอุ้ยสวยอ่ะสวยไก่เศรษฐีมี2กระถางกระถาง6กับกระถาง5แต่น้องให้ราคาเท่ากันเลยนะใครไวใครได้นะคะต้นที่1ต้นที่2หรือไม่ก็บอกน้องว่าเอาต้นโตถ้าทันแต่ถ้าไม่ทันก็ต้องเอาต้นเล็กนะนะคะถ้าสั่งซื้อทันก็เอาต้นโตไปแต่ถ้าไม่ทันเอาต้นเล็กไปนะคะไม่ดราม่านะน้องให้เท่ากันเลยกระถางละ150บาทมีแค่2กระถางเท่านั้นไก่เศรษฐีนะเลี้ยงไว้ได้เป็นเศรษฐีแน่นอนค่ะพี่ๆค่ะนะคะไก่เศรษฐีมี2กระถางให้ดูฟอร์มทีละต้นก็ได้นี่ดูเห็นปะนะไก่เศรษฐีมี2กระถางค่ะเลือกเอาน้ำพี่ๆกระถาง5อันนี้ก็ต้นนี้กระถาง6ต้นนี้กระถาง5ให้ไปราคา150บาทเท่ากันจะมีแบ่งแค่2กระถางเท่านั้นค่ะต้นนี้ตีเพชรค่ะวันนั้นแบ่งกระถาง4ไปวันนี้ให้กระถางใหญ่ไปเลยใส่แม่พันธุ์ไปเลยค่ะพี่ๆ 5.5 แหละกระถางน้องงงมาก 5.5 กับ6อ่ะมันใกล้เคียง6หมดก็คือ 5.5 มาไม่มีอันนั้นใช้อันนี้อ่ะประมาณนั้นเนาะตีเพชรนะคะอันนี้เป็นไซส์แม่พันธุ์แล้วนะพี่ๆขาคนปลูกก็ลืมดูจากขนาดจอดูจากขนาดต้นไม้ก็ได้ในใหญ่เต็มจอเลยน้องยื่นสุดแขนแล้วนะเนี่ยน้องยื่นสุดแขนแล้วนะ 5.5 เป็น6เป็นอะไรงงกับกระถางเหมือนกันไม่เป็นไรดูหน้าไม้เอาละกันนะคะตีเพชรไซส์แม่พันธุ์ต้นนี้น้องขอที่170บาทไซส์แม่พันธุ์นะดูขนาดก่อนไม่แม่พันธุ์ยังไงก่อนเนี่ยดูคือมันเต็มฟอร์มแล้วอ่ะพี่ๆค่ะดูความสวยของน้องนะคะตีเพชรนะคะให้ไป170บาทจ้ะขั้นกลางด้วยวันนั้นนี่เหมือนลูกค้าถามหาแสงทองคำนะนั้นลงขายไป3กระถางปิดหมดละมีว่างต้นนี้อีก1ต้นยังไม่อัพกระถางแล้วก็จริงๆนะต้นนี้ไปลงกระถาง6ได้แล้วนะแต่น้องให้ราคาเดิมให้ไป80แสงทองคำน่าจะเป็นต้นสุดท้ายแล้วปะแสงทองคำเหรอไม่แน่ใจมันอาจจะซุกไว้บ้างซุกไว้ตรงไหนก็จะใกล้นี่ไม่เห็นเลยนี่ก็ซุกเหมือนกันนี่ก็เพิ่งเห็นกระถาง4ค่ะแสงทองคำพี่ถ้าพี่ไม่ซื้อกับหนูนี่พี่คิดผิดเลยนะน้องบอก เพราะว่าน้องนี่เป็นแบบว่านั่นเลยนะจริงๆขายหมดไปแล้วอ่ะเกือบ50กระถางได้อ่ะแสงทองคำอ่ะนะคะมันสวยมากหมายถึงกระถาง4นะเนี่ยตั้งแต่ที่น้องเพิ่งกลับมาจากผ่าตัดเนี่ยขายไปเยอะเลยนะคะเอาเหอะเชื่อน้องนะคะสวยจริงแล้วก็ไม้กระถาง4นิ้วต้นนี้อัพไซด์ลง8ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเห็นตัวอย่างตอนโตแล้วยังไงก็ต้องซื้อให้ไป80บาทค่ะต้นนี้ต่อค่ะต้นนี้ขึ้นกล้องจริงๆค่ะพี่อึ่งสยามอีกต้นนึงน้องให้ไปเท่าไหร่ดี150ไม้กระถาง5นะคะอ่ะดูขนาดใบก่อนนี่ไม่จอจี้เห็นปะให้ไป150บาทค่ะแตงโมกันค่ะพี่นี่ตัดใจแบ่งต้นแม่พันธุ์ให้เลยไม้อยู่ในกระถาง6นิ้วค่ะน้องตัดใจแบ่งต้นแม่พันธุ์ให้เลยนะนี่ดูเดี๋ยวดูฝั่งนี้ดูฝั่งนี้ก็ได้เนี่ยดูแดงสดไหมเม็ดนี้มีเนื้อมีเม็ดพร้อมนะคะสำหรับแตงโมนะคะต้นนี้มีเนื้อมีเม็ดมาพร้อมเลยไม้อยู่ในกระถาง6นิ้วให้ไปเท่าไหร่ดี170บาทต้นโตๆเลยค่ะดูขนาดใบก่อนนะเทียบขนาดใบกับฝ่ามือใช่เทียบขนาดใบให้เห็นชัดๆเลยนะคะไม้กระถาง6นะคะใบใหญ่เต็มฝ่ามือเลยค่ะพี่ๆแตงโมไซส์แม่พันธุ์ให้ไป170ค่ะให้ไป170บาทอ่ะต่อที่ต้นนี้เศรษฐีริมนาคค่ะเศรษฐีริมนาคย้ำอีกรอบนึงแล้วดูใบก่อนพี่ๆนี่ใช้เวลากี่เดือนไม่รู้เลยกระถาง5อันนี้น่าจะ 5.5 จริงๆเธอขอบใหญ่อันนี้ 5.5 เลี้ยงประมาณ 4-5 เดือนแล้วในต้นนี้คือมันเป็นไซส์แม่พันธุ์แล้วค่ะพี่ไม่ต้องลุ้นอะไรเลยนี่ดู
ดูใบยาวกว่าฝ่ามือน้องอีกมันไม่ต้องลุ้นอะไรแล้วอ่ะเห็นปะเศรษฐีริมหน้ามีแบ่งให้2กระถางค่ะพี่ๆขาเนี่ยดูฟอร์มสวยใบดกฟอร์มสวยใบดกโอ้ยมาเต็มน้องให้ไปกระถางละ150บาทให้ไปกระถางละ150เศรษฐีริมนาคนะคะดูขนาดต้นก่อนไม่ใช่ต้นเล็กเด้อเอาดีๆเอาทางไหนดีเอาทางไหนดีอ่ะซ้ายดีหรือขวาดี ไม่ใช่ย้ายมาในโรงเรือนแล้วว่าเมื่อกี้ฝนลงเมตรน่ะมันเลยหามุมหาแสงไม่ค่อยได้แต่แสงตรงนี้สวยสุดแล้วแหละอ่ะให้ดูเนี่ยเห็นไหมใบมันยาวกว่าฝ่ามือน้องอีกนะคะเศรษฐีริมนาคเต็มฟอร์มสึกฟอร์มสวยๆเลยค่ะเนี่ยเลี้ยงต่ออีกนิดนึงพี่ๆเอาไปผ่าทำจำนวนได้แล้วน้องให้ไปต้นละ150พอค่ะเศรษฐีริมนาคค่ะขอชื่อเป็นมงคลสักหน่อยกำเนิดทรัพย์พื้นเดิมหนูแต่งก่อนพื้นเพเดิมมันเป็นแดงๆเนาะอ้วนเนาะแดงแล้วป้ายแดงมั้งหนูเนาะไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเออกัดแดงแต่อันนี้มันผ่าแล้วมันได้ป้ายนะคะแต่ก็เป็นต้นเดิมก็คือกำเนิดทรัพย์ชื่อเดิมเขาคือกำเนิดทรัพย์นะคะแต่ว่าต้นเนี้ยมันแผลงป้ายจ้ะใช่แผลงป้ายพื้นเขียวป้ายแดงไปเลยสวยกว่าเดิมเข้าไปอีกนะคะน้องให้ไป170ต้นเดิมคือพื้นแดงเนาะเออกัดแดงแล้วก็ป้ายแดงแต่เนี้ยพื้นเขียวป้ายแดงสวยให้ไปใช่ให้ไป170บาทพี่ๆดูเห็นปะนี่ดูทุกใบอ่ะเนี่ยป้ายทุกใบเลยกำเนิดทรัพย์นะคะกำเนิดทรัพย์นะไม่ใช่กำเนิดพลอยนะคะกำเนิดทรัพย์อุ้ยมุมนี้แสงไม่ค่อยสวยเออเนี่ยกำเนิดทรัพย์ค่ะ170ไม้อยู่ในกระถาง5นิ้วแล้วป้ายทุกใบอ่ะป้ายสวยทุกใบค่ะพี่ๆชื่อดีๆเลยวันนี้เอาชื่อมงคลให้เลยนี่ไก่รัศมีค่ะอาจจะไม่สวยเท่าต้นที่แบ่งไปรอบก่อนนะคะพี่ๆค่ะแต่เริ่มแล้วนะนี่ให้ดูใบนี้ก็ได้เนี่ยมันเริ่มแล้วมันก็เริ่มจะกัดเต็มใบแล้วเนี่ยตรงเนี้ยขอบๆเนี่ยแต่ความบิดความม้วนเริ่มมาแล้วนะคะไม้อยู่ในกระถางกระถางอะไรนะเธอต้นนี้กระถาง6ป่ะอันนั้นน่ะเหรอ6เอออยู่ในกระถาง6ไก่รัศมีขอ150บาทค่ะพี่ๆดูขนาดต้นก่อนนี่เทียบขนาดให้ดีก่อนนะกระถางที่ฟังขนาดกระถางก็ได้ที่น้องบอกนะคะ150ส่วนต้นนี้เป็นสาวท่าตะเกียบเป็นไม้ของอาจารย์วิรัตเองนะคะสาวท่าตะเกียบนี่สวยต้นจริงสวยกว่าในจออีกเอาจริงๆสีในจอมันจะออกเห็นเป็นแดงๆเนาะเต็มฟอร์มเขาจะกัดชมพูแดงๆใช่มันจะเป็นชมพูแดงๆแล้วก็มีเม็ดที่เม็ดจมแบบเนี้ยเม็ดมันจมแต่มันกัดสีนะคะนี่เออดูอย่างนี้ก็ได้นะคะสาวท่าตะเกียบจำนวนน้อยพูดเลยว่าจำนวนน้อยอยู่ในกระถาง6เหมือนกันนะคะไม้ยังมีจำนวนน้อยจดชื่อมานานแล้วแต่ว่ามันไม่ค่อยแพร่หลายในช่วงแรกอะเนาะช่วงนี้ก็เลยหายากให้ไป150บาทค่ะสำหรับสาวท่าตะเกียบนะคะสาวท่าตะเกียบนะส่วน2ต้นนี้ไก่ขาวห่อซับอุ๊ยวันนี้ชื่อดีแบบหลายต้นเลยอะเนาะชื่อดีหลายต้นเลยไก่ขาวห่อซับย้ำอีกรอบอยู่กระถาง61อยู่กระถาง51ไก่ขาวห่อซับปลาให้เท่าไหร่ไก่ขาวห่อซับไก่ขาวค่ะไก่ขาวห่อซับพี่คะให้ไปเท่าไหร่ดีป้าตัดสีแล้วว่าน้องขอ170บาทแล้วกันคือมันไม่ค่อยมีจำนวนอ่ะเนาะเออเนี่ยต้นที่1นะคะพี่มันไม่ได้แผลงนะกระดูกมันเปลี่ยนสีของมันเองเห็นปะไก่ต่างหากใช่คนละตัวไม่ได้แผลงนะไก่ขาวห่อซับนะคะต้นที่1กระถาง5เลือกเอาอ่ะพี่บอกน้องละกันต้นที่1ต้นที่2ก็บอกมาได้นะคะไก่ขาวห่อซับต้นที่1น้องให้170แล้วก็ไก่ขาวห่อซับต้นที่2ต้นนี้กระถาง6ไก่ขาวห่อซับย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะให้ไปราคาเท่ากัน170บาทค่ะ2ต้นปิดท้ายนะคะพี่ดูไก่ต้นนี้ก่อนถ้ามองแค่ตรงนี้มันคือจะบอกน้องว่าไก่สวรรค์ไก่แก้วสวรรค์ใช่ไหมแต่น้องให้ดูตรงนี้แป
แปลกไหมเป็นไก่แก้วสวรรค์ผ่าแผงมานะคะเป็นกาบจ้าจ้ามันเป็นกาบใบมีตำหนิอันนี้มองข้ามไปได้เลยค่ะพี่ไม่ได้มีผลต่อการเจริญเติบโตของไม้นี่นะคะนี่เลยดูเห็นปะตอนใหม่มาแล้วเนี่ยดูกาบดูที่กาบก่อนแล้วสีมาอย่างเงี้ยเห็นนี่ไงสีสวยมากสีที่กาบก็ยังสวยแล้วดูหน้าใบนี่ไก่แต่เป็นกาบเออไม้หน้าไก่แต่เป็นกาบนะคะดูขนาดใบก่อนนะคะนี่ใบไม่มีตำหนิน้องถ่ายให้ดูเลยนะพี่ๆไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไม้ใดๆทั้งสิ้นไม้อยู่ในกระถาง6ให้ดูเต็มฟอร์มแบบนี้สวยมากพี่บอกน้องว่าไก่กาบได้ไหมเหี้ยไก่กาบกาบอะไรไม่รู้อ่ะเสียให้เรียกว่าอะไรไก่สวรรค์แผงกาบไก่แก้วสวรรค์แผงกาบก็ได้หรือว่าไก่ที่มีกาบอะค่ะเออแค่นี้แหละเข้าใจตรงกันไม้กระถาง6อันนี้มันไม่มีจำนวนนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นไม้ที่ผ่าแผงมานะคะน้องให้ไปที่มันยังไม่มีชื่อด้วยไม่มีใครไปตั้งชื่อใหม่นะคะก็เรียกกันว่าไก่มีกาบนี่แหละนะคะเออรอใครเขาไปตั้งชื่อก็แล้วแต่เขาละกันเราไม่เอาน้องให้ไปที่200 บาทน้องให้ไปที่200 บาทนะคะด้วยความที่มันไม่มีจำนวนที่ไหนหรอกนะคะน้อยนะน้อยมากเนี่ยดูให้ดูกาบอีกทีเห็นไหมนั่นกาบนะไม่ใช่ลูกนะคะส่วนนี้คือหลอดใหม่นี่เดี๋ยวชี้ผิดนี่หลอดใหม่ส่วนนั่นคือกาบนะคะอ่ะไปต่อค่ะต้นต่อไปค่ะต้นนี้เลยปิดท้ายจริงๆของคลิปนี้แล้วค่ะนี่ดูพี่ดูหน้าไม้มันจะว่าเป็นอึ่งก็ไม่เชิงอ่ะแต่ลายมันสวยมากอึ่งผ่าแผงกาบค่ะเอออึ่งผ่าแผงกาบแต่ว่ามันจะมีขาวๆไม่ขาวๆด้วยไม่ชมพูด้วยน้องก็บอกไม่ถูกอ่ะหลายเม็ดเหลือเกินหลายสีเหลือเกินนะคะมีชมพูมีขาวดูก่อนว่ากาบไม่กาบเออเนี่ยดูทรงสวยมากปะหันหน้าอันนี้ไม่ใช่จับนี่ดูทรงไม้เนี่ยโอ้ต้องถอยแล้วแหละติดตู้ถอยก็ติดตู้นี่ทรงไม้สวยมากเรียกว่ากาบอึ่งละกันเนาะเนี่ยเรียกว่ากาบอึ่งละกันนะคะพี่ๆเนี่ยดูเป็นบนกาบเป็นแผงผ่าใช่นี่ก็ผ่าแผงมาเหมือนกันนะคะให้ไปที่200 บาทเช่นเดียวกันต้นโตๆเทียบขนาดแขนได้เลยเนี่ยดูต้นใหญ่มันใหญ่ได้กว่านี้อีกค่ะนะคะไม้อยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะน้องให้ไปที่200 บาทเช่นเดียวกันไม้ไม่ค่อยมีจำนวนนะคะแล้วหน้ามันสวยมากหน้าสวยจริงน้องพยายามหามุมหาแสงที่ให้พี่ๆเห็นสีไม้ชัดๆนะคะด้วยความที่มันยังไม่มีแดดเนาะมันอยู่ในโรงเรือนบวกกับฟ้าอึมครึมด้วยนะคะเนี่ยสวยมากนะคะชื่นชอบต้นไหนก็จดชื่อนะคะพี่ๆแล้วก็โทรสั่งซื้อได้เลยเนาะที่เบอร์0982650905ค่ะจะเตะไม้อยู่แล้วนะคะแล้วน้องมาปิดคลิปตรงนี้ดีกว่านะคะโซนนี้เนี่ยนี่ก็มีเจ้าของแล้วเนาะนี่เทพอมรินทร์เดี๋ยวไว้คลิปหน้าค่อยถ่ายลูกค่อยขายลูกให้ดูต้นแม่ไปก่อนชอบต้นไหนจดชื่อโทรสั่งซื้อนะคะพี่ๆค่ะที่เบอร์0982650905นะโทรได้แอดไลน์ได้สแกน QR code ก็ได้เหมือนกันวันนี้พยายมราชกลับมาแล้วนะคะนะจดชื่อแล้วโทรสั่งซื้อได้เลยนะค่าส่งเหมาใจ60 บาทไม่บวกเพิ่มจ้านี่เป็นไงสวยไหมเต็มฟอร์มก็สวยเหมือนกันนะไก่มันรัศมีนะคะรัศมีเหรอเธอไม่ใช่ใช่เราว่าเป็นไก่แก้วสวรรค์ไม่ใช่รัศมีจริงไก่แก้วสวรรค์เดี๋ยวดูป้ายก็ได้มันจำชื่อไม่ได้ต้องดูป้ายอย่างเดียวฝากด้วยนะคะพี่ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามน้องฝากกดติดตามช่องด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็จะได้มีโอกาสได้เข้ามาเลือกไม้ได้ก่อนใครเนาะนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะมีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอนสีทุกท่านเลยนะจ๊ะสวัสดีค่ะ